ก็คือทั้งอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวเราจะกินแค่นี้แหละโหดอ่ะเดินผ่านหมอโมเอาจิตใจอะไรมานิ่งว่ะโอ้ยนี่ใครไม่ดีอันนี้กว่ามันบ้าเลยใส่น้ำเปล่าเอ้ยทำไมไม่เราไม่ตั้งแนวนอนกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีซูชิหน้าเต็มกล้องเลยคิดถึงไม่เจอนานมากนะคะฉันเห็นว่าเพื่อนหุ่นลดแล้วก็แบบว่ายังกินอยู่เยอะแยะขนาดนี้แล้วเห็นว่าเพื่อนยังคงรักษาหุ่นดีอยู่ได้ก็เลยกะว่าฉันกับเพื่อนจะโทรมาขอเคล็ดลับว่าแกไปเข้าโปรแกรมอะไรมาฉันแอบเห็นแวบๆว่าพวกเราเห็นนะแกลงโซเชียลอยู่อันนั้นน่ะอันนั้นแหละอันนั้นแหละชาเลนจ์นั่นป่ะใช่ชาเลนจ์ของแกหนึ่งอาทิตย์ของแกชาเลนจ์มันงูดใช่ใช่ใช่ไม่แต่ว่าของเราอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะลดน้ำหนักนะแล้วมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนกับกินแล้วเนี่ยท้องมันหิวเลยแต่ปากอ่ะมันอยากตลอดเวลาแล้วมันก็สามารถที่จะกินเข้าไปได้อีกก็ยังไม่ได้หิวอะไรแต่ความอยากได้ของบ้านพอมันอยากมันก็กินเข้าไปแล้วมันกินได้เว้ยก็กินเข้าไปกินเข้าไปแล้วมันแบบหยุดกินไม่ได้เลยคือจากพี่เบิร์ดที่ทำไมฟูดนางก็เลยหลังไมค์บอกว่าเอาไมค์ฟูดไปกินซะแล้วท้าเข้าชาเลนจ์7 วัน7 วันเลยนะได้ไหมวะคือ7 วันนั่นน่ะดิแกจะทำได้เพราะว่าพอเราแบบ3 คือมันจะปล่อยแบบกินแล้วให้มันลดอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่าปัญหาของเราไม่ใช่น้ำหนักแต่มันรู้สึกมันเป็นภายในที่แบบมันอาจจะแบบก็เลยอยากจะรีเซ็ตตรงนี้ว่าสุขภาพแกในระยะยาวเรื่องอินซูลินแกต่างๆที่แบบทำให้แกหิวจุกจิกใช่เพราะบอกว่าปัญหาแบบนี้มันเกิดจากการที่อินซูลินเนี่ยมันไม่ปกติมันไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นมันทำให้เราต้องการอยากแป้งอยากอะไรที่มันแบบมีน้ำตาลตลอดเวลาแล้วเราก็เลยศึกษาไมโครเป็นยังไงเปรียบเทียบกับโปรตีนของยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยซึ่งก็คือไมโครเนี่ยไม่ใช่โปรตีนมันคือเป็นไซเซนมันมีสารอาหารอย่างอื่นที่มันเพียงพอตอนอาหารของเราบางวันก็4 ซองบางวันก็5 ซองรอดไหมรอดแล้วคืออยากจะรู้ว่าจบ7 วันแกนี่คือเป็นยังไงผลลัพธ์แล้วก็2 โลสำหรับคนตัวเล็กมีลด2 โลเราไม่ห่วงไม่อะไรแล้วก็อ้อประมาณวันที่5ที่เรากินอ่ะเราลองทีมากรอดเหรอมีแรงด้วยเนาะไม่น่ามืดถ้าอดข้าวแกทำไม่ได้แน่นอนใช่ป่ะแกจบโปรแกรม7 วันรู้สึกโยโย่ป่ะอุ้ยไม่โยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยแต่พอส่องกระจกใช่ป่ะมีลายลายขึ้นเราขึ้นกำลังลีนขึ้นแล้วพอออกกำลังกายก็คือยิ่งชัดโอเคจบโปรแกรมอ่ะแกแบบว่ามีการกินต่อยังไงบ้างพอน้ำหนักเราสวิงขึ้นไปเราจะกลับมากินอาหารก็คือหลัง6 โมงก็คือจะไม่กินข้าวแล้วก็จะกินเป็นอาหารแทนเป็นมื้อเย็นว่าร่างกายมันแบบโปรตีนมากขึ้นจะเริ่มแล้วนะคะใช่กีฟขอพระเจ้าอวยพรให้กูหน่อยอวยพรผ่านคนที่2ไปได้กำลังจับวันที่2นะแล้วเดี๋ยวจบโปรแกรมพาไปเลี้ยงหน่อยนะแกต้องเลี้ยงช้างอ๋อเหรอผิดนะคะจบโปรแกรมขอบคุณค่ะเพื่อนค่ะค่ะไว้คุยกันนะ Thank you เย้นี่ก็คือมือแรกของเรานะคะจาก My Food เป็นจริงๆแล้วอยากกินมานานแล้วเพราะว่ามีเพื่อนเน็ตไอดอลกินแล้วก็ลงกันหมดเลยเขาท้าทายเรามาว่า1 อาทิตย์จะลดไหมนะคะขณะนี้ก็จะเป็นมือแรกของเรา2 คนนะคะเพื่อให้เข้าและให้เกียรติกับอันนี้นะคะกับน้องแก้วเชฟสีชมพูอันใหม่รุ่นใหม่ของเขานะคะพี่แนนจะทานรสสตรอเบอรี่ส่วนน้านะคะให้เกียรติกับสีขาวนะคะน่ารักมากนะคะก็คือวานิลาจะกินวานิลาก็คือทั้งอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราจะกินแค่นี้แหละมือแรกของพวกเรานะเราจะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราไม่เคยชิมรสชาติของเขาเลยว่าถ้าไม่อร่อยจะบอกว่าไม่อร่อยนะจริงๆเออสวัสดีของแดดมื้ออาหารของเราว้าวอันนี้หอมอร่อยสตรอเบอรี่มากเหมือนกินนมสตรอเบอรี่เกาหลีอ่ะของเราเหมือนมิลค์เชควานิลามิลค์เชคเลยเว้ยเฮ้ยนี่ขนาดน้ำไม่เย็นนะถ้าน้ำเย็นจะขนาดไหนเนี่ยไม่มีเม็ดฝาดลิ้นเลยไม่มี after taste แปลกๆเลยแล้วก็ไม่มีรสแบบพืชอ่ะรสถั่วไม่มีเราลองชิมของพี่อันอุ้ยละมุนอันนี้หวานอมเปรี้ยวนิดๆกินแล้วสดชื่นอันนี้เหมือนกินนมหมี่อะไรเงี้ยใช่อร่อยอร่อยทั้งคู่อร่อยทั้งคู่เดี๋ยวจะออกไปเดินช้อปปิ้งแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปกินข้าวเพราะว่าเราจะกินอันนี้แทนเนื้อหาเลยนะอร่อยโชคดีไปถ้าไม่อร่อยนี่ซวยเลย7 วันกูเราจะไปซื้อของที่ไม่เกี่ยวกับของกินเราต้องเดินผ่านกลิ่นสเต็กพวกนี้ดูสิแล้วนะคะโมโม่โหดอ่ะเดินผ่านโมโม่อ่ะจะเอาจิตใจอะไรมานิ่งวะอยากกินอยากกินขนมกาแฟโปรตีน
โอ้โหดีสุดๆไปไหนคะคนสวยวันนี้ไปรีวิวคลินิกค่ะชีวิตก็วนเวียนอยู่กับความงามงามแงะอันนี้เพิ่งเริ่มวันที่2นะคะเรามาดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะใส่แบบรูปได้หรือยังและก็คืออันนี้ก็คือมื้อกลางวันของแฝดนะคะเลือกเป็นรสสตรอเบอรี่ให้ความสดชื่นใส่อะไรก่อนก็ได้นะเพราะว่าละลายง่ายเหลือเกินพวกแบบละลายยากเนี่ยนะเราต้องใส่น้ำไปก่อนเนี่ยมันจะฟองคนจับก้อนใช่ปะไม่ต้องเลยมันไม่จับเป็นก้อนเนาะข้นเราก็ใส่น้ำน้อยหน่อยตัวนี้ก็คือทานแล้วอ่ะไม่ต้องไปทานวิตามินเสริมอะไรเลยเพราะว่าข้อดีของเขาก็คือมันมีเหมือนวิตามินน่ะในเนี้ยเยอะมากๆแกดูดิมีวิตามินให้เยอะมากไม่ต้องทานเสริมต้องกินคอลลาเจนอะไรพวกนี้เพิ่มไหมเขาบอกเออมันมีอยู่ในนี้อยู่แล้วก็ดีเหมือนกันประหยัดค่าวิตามินคือเขาบอกว่าจะผอมลงแบบไม่โซมเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันถ้าโซมก็ช่วยเมนบอกด้วยเดี๋ยววันนี้จะออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาช่วงเย็นนะจ๊ะแยกร่างกันสักพักนึงนางกลับมาแล้วนางเหนื่อยนางมากินเลยอย่างแรกนางหิวให้นางกินไปค่ะทุกคนอย่าไปกวนนางตอนนี้เวลา 1:30 นนะคะก็หิวอีกแล้วนะ2ที่4แล้วจ้ะรสสตรอเบอรี่ฉันรู้แล้วกินเหมือนอะไรแกอะไรบอกกี้สตรอเบอรี่มีหน้าแล้วมันฟินถ้าใครงงว่าเข้าโปรแกรมมาอันไหนมันเหมาะไม่เหมาะเราต้องทำอะไรออกกำลังกายได้ไหมแต่ละอันนี่กินยังไงมีคำถามอะไรใช่ปะเขาให้เข้าไปที่มันคือ LINE กรุ๊ปของเขาที่จะมีที่ปรึกษาตอบคำถามเราอย่างทันใจมากๆนะเข้าโปรแกรมปุ๊บก็เขาจะพาเราเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปซึ่งในกรุ๊ปนี้เรามีคำถามอะไรถามได้หมดผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบตลอดแล้วก็แบบรู้สึกว่าเหมือนกับเรามีคนประกบตลอดเวลาเนาะเราวันแทร็กหรือเปล่าใช่ไม่ทำให้เราเข้าโปรแกรมแล้วผิดอ่ะอันนี้ดีอันนี้ดีฟ้องมันมีคนบางคนมายั่วเราด้วยขนมรอมั้ยรอมั้ยอ๋ออันนี้ใส่ไม่ดีถามว่าอันนี้อร่อยไม่ไหวก็คือเราเพิ่มมวนด้วยกาแฟไปแล้ว1ช็อตใช่ป่ะมันก็เยอะมากแล้วใหญ่มากแบบไม่อิ่มแต่มันอาจจะจืดได้ไงฉันเลยแนะนำให้พวกแกไปหานี่เว้ยน้ำผึ้งศูนย์แคลก็ลองไปหากันดูใส่ไป2หยดอ่ะชิมเค็มข้นอร่อยพิเศษดีมีคุณประโยชน์ด้วยบ้าแล้วนี่คือมื้อเที่ยงของเรานะคะอันนี้มื้ออะไรเด้อมื้อบ่าย2มื้อบ่าย2เฮ้ยบ่าย2แล้วเหรอแต่มันอยู่นานมากแต่อิ่มนานแอบเหลือๆไว้ไม่อยากให้หมดจะค่อยๆจิบไปจะก็นั่งทำงานตรงนี้แหละพวกเธอซองที่4ของพวกเรานะคะเป็นเวลา 2:00 ก็จะทำรสไต้หวันทีชาไต้หวันใช่ก็คือเอาวานิลามาใส่เว้ยแล้วก็เราจะมีพวกแบบว่าพวกนี้อยู่แล้วกลิ่นอันนี้ไต้หวันทีอันนี้ก็เป็นแบบคีโตเนาะไม่มีน้ำตาลนะคะศูนย์แคลอรี่นะปึ๊บสักนั้นก็จะลองอะไรใหม่ๆสีได้ไหมสีแล้วกันมันหวานนะสีบีบอาเวนใส่เยอะไปหน่อยบอกแล้วว่านิดเดียวก็เกินไปหวานน่ะแปะทำไมงั้นใส่น้ำเปล่าใส่น้ำเข้าไปเพิ่มเลยงั้นเดี๋ยวใส่น้ำดีจะได้กินนานๆดีเยอะเลยน่าจะอิ่มถึงเที่ยงคืนหรือพรุ่งนี้เช้าไปเลยคืนนี้เราน่าจะจบกันที่ถ้วยนี้แหละเพราะว่ามันสี่ถ้วยละสี่ซองละพอได้ละกูดไนท์นะพรุ่งนี้เจอกันโอ้ไหนสิลาเต้ของตัวเองวันนี้เป็นยังไงเข้ากับเสื้อสวยมากอุ้ยมีฟองนมด้วยอ่ะดีมากมันเป็นฟองของตัววานิลานะโหเหมือนเข้าร้านแพงๆชิมไหมทุกคนโอ้โหเลยเหรอโกหกปะเนี่ยถ้าไม่เคยกินก็ต้องลองเห็นแพงอดีทำไมอ่ะทำไมไม่มีอะไรให้ติจะสนุกไหมเนี่ยไม่มีอะไรให้ติเลยทำตัวทนไม่ได้บ้างสิอันนั้นอยากกินของคาวมันมีความรู้สึกอยากกินของคาวเพราะมันหวานหมดเลยไงอันนี้คือสิ่งที่อย่างเดียวที่ต้องทน
แต่เรื่องอยากหวานไม่มีไม่มีไม่มีน้ำตาลตกไม่มีมือชาไม่มีรู้สึกอยากวูบมันง่ายง่ายกว่าทำแบบทำเองมือเย็นของเรานะคะก็จะเป็นรสวานิลากับหมกไข่มุกอร่อยมากอ่ะฉันอยู่ได้ทั้งชีวิตแล้วแกกูดอัฟเตอร์นูนทุกคนวันนี้วันที่4แล้วปะวะวันที่5อ๋อวันที่5แล้วเหรอฉันใกล้ความจริงแล้วเว้ยใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาทำงานนะคะที่บริษัทนะจ๊ะอยู่ที่จันทบุรีสแควร์นะก็มีคนมาสมัครงานกับเราแล้วเราก็เลยต้องเอาอาหารของเรามาด้วยไมค์ฟูดเพราะว่าเรายังไม่ได้กินมื้อเที่ยงกันเลยไม่ได้กินมื้อเที่ยงกันเลยก็ว่าจะกินไปคุยงานไปวันนี้เราเอารสสตรอเบอรี่มากินแต่ว่าเป็นรสที่แบบว่าไม่ต้องผสมอะไรเลยกินง่ายใช่อร่อยแล้วเหมือนสแน็คที่สุดแต่ก่อนอื่นก็คือยังไม่อยากจะปากแบบว่าเปื้อนสตรอเบอรี่อยากให้แบบว่าลิปติกยังอยู่ใช่ปะฉันก็เลยกินกาแฟดำกินกาแฟดำเท่านั้นนะคะไม่กระตุ้นอินซูลินใช่ก็คือถามทางในไลน์แล้วว่าในกรุ๊ปหมอบอกว่ากินกาแฟดำเท่านั้นได้นะเพียวๆห้ามผสมน้ำตาลนะแกน้ำตาลเทียมได้ไหมก็จริงๆก็ได้แต่ว่าเขาไม่แนะนำนะแกนะแกเพียวแบบนั้นเลยแกนี่ช้อนหน้าหน่อยหน้าใหญ่มากเลยแกมันเมื่อยไงแกโอเคแกกูเยอะไปหน่อยมานั่งกินในฟู้ดคอร์ทค่ะผู้คนจำนวนมากจะติดโควิดนะคนเยอะเราจะผอมค่ะเหนื่อยสนุกรีบเริ่มหายหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเข้าสตาร์บัคแล้ววันนี้คืออร่อยมากยังคงอร่อยอยู่คงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนี่ข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงก็คือว่าทำงานเพลินงานเพลินคุยเพลินมากเมนมาวทำไงอะน้ำหนักไม่ลงอ่ะท้องท้องบวมเราจะกินกันต่อจะเข้าโปรแกรมต่อกันยังไงเดี๋ยวเริ่มดีไหมอะโทรหาหมอก่อนดีไหมอะเออโทรหาหมอเห็นหน้าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอขอถามนิดนึงค่ะพอดีว่าวันนี้ประจำเดือนมาครับจริงเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้คะคุณหมอควรจะไปต่อครับผมแต่คิดว่าที่โทรมาหาผมเนี่ยก็คงจะมีปัญหาว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันนิ่งมันนิ่งอยู่อะคุณหมอก็คือมันลงไปแล้ว 1.5 โลแต่มันนิ่งตอนที่ประจำเดือนมามันเหมือนกลับมาบวมแล้วก็ก่อนที่เราจะมีประจำเดือนประมาณ3วันเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของภาวะการบวมแผลเกิดขึ้นอันนี้มันเป็นภาวะปกติของผู้หญิงเลยนะครับใช่ในขณะที่ทุกคนกำลังเอนจอยอาหารเวียดนามอยู่นั้นพี่แนนนั้นผู้ซึ่งไม่สามารถกินได้กินแตงกวาได้1ชิ้นให้กินแค่นี้นะแตงกวาชิ้นเดียวไปกลับไปอยู่ที่ของเธอ Good morning นะคะชาวนี้ทานเป็นรสวานิลาค่ะใส่หมกไข่มุกเข้าไปด้วยนะคะกินสุดๆเลยมูทช็อกโกแลตก็คืออร่อยไม่หวั่นนะคะใครอยากได้ความอิ่มแนะนำอิ่มที่สุดเข้มข้นที่สุดกลมกล่อมที่สุดดีมากจบไปแล้วนะคะทุกคน7วันที่เราทานไมฟู้ดกันมาทานมันทุกมื้อจริงๆแล้วก็ไม่ทานข้าวเลยนะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าเราพยายามมากจริงๆที่พยายามคิดค้นเมนูต่างๆให้เราไม่เบื่อและอยู่กับเขาได้จน7วันเราทำได้ใช่เพราะมันก็คือชาเลนจ์หนึ่งอะเนาะใช่นานานะคะลดไปทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมค่ะใน1อาทิตย์เสริมเป็นฝาแฝดเลยค่ะเท่ากันเป๊ะเลยค่ะควรลดไปได้เยอะกว่านี้แต่ว่าทวนที่3อ่ะเป็น PMS ก็คือประจำเดือนจะมาจริงๆอ่ะ 1.5 โลมันลดไปตั้งแต่2วันแรกแล้วนะแล้วมันหยุดลดแล้วหลังจากนั้นมันไม่ลดเลยเว้ยมันไม่ลดเลยเพราะว่าฉันมีพุงขึ้นมาแทนเพราะอะไรเพราะว่าเรามี PMS ทาง My Food เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติลดได้ก็เก่งมากแล้วการที่เราจะมี PMS เนี่ยน้ำหนักมากจะขึ้น 2-3 โลด้วยซ้ำนี่ยังลดด้วยซ้ำอ่ะ 1.5 โลก็คืองงมากรูปร่างเราจะสังเกตได้ง่ายมากเพราะว่าเป็นคนอ่ะอ้วนตูดถ้าเกิดว่าตูดลงเนี่ยแปลว่าแบบไขมันฉลดไปเยอะจริงๆแล้วนางตูดลด
เล็กลงเยอะมากเฮ้ยช่วงเอวช่วงก้นช่วงอะไรหุ้ยเล็กลงไปเลยรู้สึกมันเฟิร์มกระชับผิวลื่นมากเราอะรู้สึกว่าเราผิวลื่นตั้งแต่วันที่3เลยเว้ยตื่นมารู้สึกเฮ้ยทำไมผิวลื่นจังก็ให้แฟนจับเออผิวลื่นเพราะว่าข้างในเขามีคอลลาเจนเต็มๆเลยเราก็ได้รับทั้งโปรตีนวิตามินที่ดีแล้วก็คอลลาเจนด้วยใช่คือเราชอบมากเลยนะที่เขาแบบผสมกันมาแบบนี้อยู่ในซองเดียวเพราะว่าปกติเราก็ต้องทานคอลลาเจนแยกอาหารเสริมแยกใช่ป่ะอันนี้มันรวมเลยถือประหยัดข้อดีข้อนึงเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยหลับง่ายปกติอะวิธีการทานโลคาร์บที่เราทานเว้ยตอนคืนสักตีหนึ่งตีสองมือมันจะชาเพราะว่ามันขาดแบบพวกอิเล็กโทรไลต์ต่างๆขาดคาร์บซึ่งอันเนี้ยเขาใส่คาร์บที่เป็นโล GI อะโล GI คือมันจะค่อยๆรีลีสพลังงานให้เราแล้วก็ทำให้น้ำตาลมันไม่ตกแล้วน้ำตาลเสถียรมันทำให้เราแบบไม่ได้ห่วยมากๆขนาดนั้นแล้วก็ทำให้นอนหลับได้ดีหลับง่ายโปรแกรมรีบาลานซ์มันทำให้เกิดการคลีนลำไส้ได้จริงๆแล้วก็รีเซ็ตระบบร่างกายใหม่ที่ทำให้แบบอย่างที่เรากินจุกินสิอันนี้พอ7วันปุ๊บจะไม่ค่อยเป็นคือถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่ไม่ดีนอกลู่นอกทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะนอนหลับยากแล้วก็ถ่ายไม่ดีรู้สึกไม่สบายตัวแต่ว่ากินโปรแกรมนี้รู้สึกว่าสุขภาพข้างในมันดีมากเลยเว้ยเห็นมาจากการนอนการถ่ายการอะไรต่างๆรู้สึกว่าตัวเบาๆแล้วก็รู้สึกร่างกายสมบูรณ์ถ้าอยู่ในโปรแกรมการกิน very low calorie diet เนี่ยคือวันนึงไม่เกิน800แคลเนี่ยเราจะมีความรู้สึกหิวทั้งวันหรือแม้กระทั่งอาจจะมีความรู้สึกพอได้กินปุ๊บได้น้ำตาลมันสวิงขึ้นเราง่วงตอนกลางวันแต่อันนี้เราไม่เป็นสบายตัวสบายพุงสบายตูดคุ้มไหมกับการเข้าสูตรโกงนี้ใน7วันคำตอบสำหรับเรานะคือคุ้มเราจะทำอีกเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราร่างกายดีร่างกายแบบร่างกายเหมือนร่างกายขอบคุณเราอะอยากจะรู้ว่าสูตรโกง3กิโลใน7วันเนี่ยก็คือหลังช่วง PMS และตอนนี้ประจำเดือนมาแล้วก็จะอยู่ในโปรแกรมนี้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นโปรแกรม Weight Loss นะแล้วก็ไปโปรแกรม Maintain ก็คือทำโปรแกรมของเขาให้ครบก็คือจากที่กินทุกมื้อจะเหลือกินแค่2มื้อแล้วกินข้าวได้แล้วเดี๋ยวจะไปลองกินบุฟเฟ่ด้วยว่ากินบุฟเฟ่แล้วฉันจะรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นไหมร่างกายเป็นยังไงตอบสนองยังไงแล้วก็พอครบ1เดือนนะทุกคนไปติดตามได้เราจะมาไลฟ์ว่าเราลงไปเท่าไหร่ลงจริงไหมอาจจะวัดเอวให้ดูเลยก็ได้ปลายเดือนนะคะครบ1เดือนเจอกันที่เพจทำไงให้สวยขึ้นBy Butterfly Twins ด้วยคือพร้อมทำต่อมากเพราะว่าที่สำคัญคือมันอร่อยไงใช่ๆยังไม่อยากหยุดกินเอาล่ะทุกคนก็วันนี้นะคะกับ challenge ไม่ทานข้าวเลยแล้วก็เข้าสูตรโกงกับโปรแกรม My Food นะขอบคุณ My Food มากที่ทำให้คลิปนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะแล้วก็เราจะคอนทินิวเล่นกับ My Food ต่อไปนะคะและเจอกันใหม่ในไลฟ์ในเพจด้วยอย่าลืมไปปักหมุดกันเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ใน challenge หน้าอยากให้นานแนน challenge อะไรนะคะพิมพ์เมนต์กันมาได้เลยนะคะทุกคนเราหมดมากตอนนี้ใช่ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายบ้านนี้เขาตอกเสียงดังอ่ะได้ยินมั้ยนี่ไงบ้านกันใหญ่ได้ยินทั้งคลิปแน่เลยเนี่ย